ายที่หนึ่งในใจคุณแป๊กขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการยานไร้อภิสิทธิ์ลัดคิวคนอื่นอนันดาปัดเกาเหลาโดนัทปลื้มยิ่งแก่ยิ่งดังเต้ยพงศกรรับแชทหลุดปริตตินานาจริงและข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าดาราพาแซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่าว้าวว้าวโอ้หลังๆเปิดรายการท่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันไม่ได้วาไรตี้ข่าวบันเทิงของคนทุกวัยนะฮะสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 7:30 น.ถึง 8:30 น.นะฮะวันนี้เอกกี้รายงานตัวแล้วก็โบโบมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธแล้วก็วันศุกร์เป็นดีเจอะไรครับผมใช่หรือพิธีกรอะไรนั่นเองถูกต้องนะฮะวันนี้นิกกี้ติดภารกิจนั่นเองนะครับผมอ่ะแน่นอนนะฮะรายการเรามีทั้งหมด4ช่วงเลยนะครับครับช่วงแรกนะฮะอัปเดตข่าวบันเทิงไทยนะฮะข่าวไหนเด็ดแซ่บนะฮะเราคัดกรองมาให้คุณนำเสนอให้คืนมันต้องอย่างนี้ครับเจ๊ครับส่วนเบรกที่2นะฮะเราจะมีข่าวคราววงการบันเทิงต่างประเทศทั่วทุกมุมเลยอยู่ที่ซอกหลืบตรงไหนเราจะดึงข่าวมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับไม่มีทางหลบซ่อนไหนเราได้ครับผมส่วนเบรกที่3เบรกที่4นะฮะเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเนี่ยมาให้2เจ๊ได้บทบี้ขยี้แขกกันแบบเต็มที่เลยถูกต้องแล้วนะฮะวันนี้เราจะได้โฟนอินไปนะฮะหาคุณพลอยครับภรรยาของคุณปีเตอร์โอ้ยเกี่ยวว่าคุณปีเตอร์เนี่ยกลับบ้านมาหรือยังเราต้องอยากรู้เรื่องนี้หน่อยภรรยาบอสและคุณสามารถพยัคฆ์รุณนะฮะมาพูดคุยกับเรานะฮะในสตูสดๆเลยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆให้เราได้ขยี้นะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อวานเราส่องไอจีของคุณมีนพิชยาใช่โหเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวล่ะเอ้าก็เขาก็มีข่าวกับเป้มาอยู่ไม่ใช่เอ้าคุณมีนพิชยาคนละคนคนละคนเดี๋ยวก่อนคุณคะครับผมคุณต้องจูนก่อนนะก็เมื่อวานไม่มาวันเดียวเนี่ยลืมเลยยังไงคุณมีนพิชยาเมื่อวานนี้นะครับเขาถ่ายภาพลงใน Instagram นะฮะเมื่อวานนี้คุณมีนจะต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะที่ประเทศจีน1 เดือนเต็มๆเลยเออคิดถึงนะเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะก็คิดถึงเขาเคยรู้จักเขาเหรอฮะไม่รู้จักส่วนตัวเขาเป็นการส่วนตัวเหรอฮะแล้วแฟนคลับเนี่ยนะฮะไปชูป้ายส่งคุณมีพิชยานะฮะไปทำงานที่ประเทศจีนนะฮะกันอย่างคับข้างเลยแล้วอีเวนต์ต่างๆที่คุณมีจะต้องทำในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยของเราจะทำยังไงงานตัดขนจมูกของคุณโบเดี๋ยวมีก็ต้องแคนเซิลตัดขนจมูกถ้ามีงานใครแทนบางท่านอาจจะจัดงานไงก็อาจจะโอนมาให้คุณอ้นศรีพันแทนอะไรอย่างงี้นะฮะรวมถึงเป้ไม้ครับวันนี้จะมีงานแถลงข่าวนะฮะตอนบ่ายโมงตรงรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับถูกต้องแล้วนะฮะส่วนใครอยากได้บัตรนะครับสำหรับ True Academy Fantasia AF 12เนี่ยนะฮะรอบไฟนอลซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ที่ Thunder Dome นะครับเวลาบ่าย 3:00 น.นะฮะอ่ะส่งข้อความเข้ามาหาเราเลยนะครับมาลุ้นช่วงชิงบัตรกันวันนี้เรามีแจกให้2รางวัลนะครับครับให้คุณพิมพ์ AF 12แค่นั้นนะฮะครับและส่งมาที่476-4106นะฮะรีบส่งเข้ามาอ่ะแล้วมีบัตรแจกกันอยู่นะครับผมเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงแรกของเราดีกว่านะฮะช่วงไรกับช่วงเมาให้สั้นกลับมาโอ้ดึงไม่ดีเลยดึงเชงโอ้บางทีเกลียดท่าเชมเหมือนกันนะข่าวแรกเลยต้องจัดการหน่อยเรื่องนี้ต้องให้ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่คุณเป๊กเปรมนัสเนี่ยได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหวานใจก็คือน้องนิวนะครับณภัทรศรหรือว่านิวจิ๋วเนี่ยนะฮะได้ออกโรงชี้แจงทั้งน้ำตาแทนคุณเป๊กเปรมนัสเกี่ยวกับกรณีที่โดนกระแสโลกโซเชียลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์แบบเสียหายๆนะฮะล่าสุดนะครับหนุ่มเป๊กก็ได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษนะฮะผ่านสื่อแบบแมนๆเลยนะฮะพร้อมเปิดใจถึงข่าวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะฮะโดยหนุ่มเป๊กเนี่ยยืนยันนะครับว่าตอนที่เดินทางไปต่อไปกับผีที่กรมขนส่งนะครับได้ทำตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนและไม่เคยใช้สิทธิ์ความเป็นดาราแซงคิวใครไอ้ยะเรื่องราวทั้งหมดเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพชรทูลมาเดี๋ยวนี้เร็วๆๆ เราจะไปฟังจากปากของหนุ่มเป๊กอย่ามาฟังลงปากของไอ้บออ้าวเกี่ยวอะไรกับผมถ้าพร้อมแล้วเป๊กเชิญฮะเรมนัสยังไงเราทำตามขั้นตอนเนี่ยฮะทำตามกฎว่าก็เขาบอกให้กลับมาหาเจ้าหน้าที่คนเดิมพอคุยกันเห็นกันแล้วผมก็เดินเข้าไปซึ่งจุดนี้เลยอ่ะถ้าเขามาทักมาคุยกันเลยก็ได้ตรงนั้นซึ่งผมก็ต้องยอมแล้วว่าถ้าจุดนั้นถ้าบอกมาเฮ้ยถ้าจะให้เรากลับไปต่อคิวใหม่เราก็กลับไปต่อคิวได้บอกเลยนะครับสำหรับคนที่โพสข้อความนะครับผมขอโทษจริงๆครับถ้าผมอันนี้คืออาจจะส่งตรงเลยก็ได้ว่าผมขอโทษที่วันนั้นผม
อาจจะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งเจตนาว่าจะไปรัดคิวอะไรกับใครเลยบอกเลยว่าคือด้วยความรู้เท่าไปถึงงานจริงที่อาจจะเดินเข้าไปจัดการส่งมาเพราะก็แค่จะส่งเอกสารเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทำธุระของเราต่อโดยที่ถ้ามันทำให้เสียความรู้สึกมากจริงผมต้องขอโทษมากครับดูจากสีหน้าแล้วเป๊กก็ไม่สบายใจเยอะมากๆนะซีเรียสเลยเขาบอกตอนสัมภาษณ์เนี่ยเปรมนันท์น้ำตาคลอเลยนะก็นั่นไงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมันรู้สึกแบบตอนนี้กระแสสังคมก็เหมือนลุมประนามว่าแบบไปแซงคิวไปอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับคือจริงๆเนี่ยเขามีการต่อแถวเข้าไปแล้วเอกสารไม่ครบทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยให้ไปเตรียมเอกสารเข้ามาใหม่ไอ้รอบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็แค่เอาเอกสารที่ขาดไปเนี่ยเข้าไปให้เจ้าหน้าที่เฉยๆเองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งบางคนที่อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้นะฮะก็ได้อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นบางคนต่อแถวตอนท้ายอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ทราบข้อมูลเท็จจริงทั้งหมดนะฮะก็เอาไปโพสต์ลงในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งนะฮะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ส่วนคนที่ไม่ได้รู้เรื่องหรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยก็เข้ามาด่าต่อกันไปนี่ไงเกรียงคีย์บอร์ดเนี่ยความจริงคุณไม่รู้แต่คุณเอาเข้ามาด่าแล้วเนี่ยมันมีผลให้กับเห็นไหมชีวิตของเขาชีวิตกับคนที่เขารักครอบครัวของเขานะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยที่เป๊กเปรมนันท์เนี่ยออกมานะฮะแล้วก็มาเปิดใจแถลงข่าวจะได้รู้กันไปเลยว่าความจริงมันคืออะไรจริงผมก็จะดีนะไม่งั้นถ้าไม่ออกมาพูดเนี่ยก็ด่ากันไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมถือว่าเคลียร์นะฮะสำหรับข่าวของเป๊กเปรมนันท์นะครับผมมาต่อที่พระเอกหนุ่มมาสเซย์หนึ่งคนดีกว่าพี่ชายผมเลยพี่จ่อยแฟนเก่าฉันเดี๋ยวช่วงไหนเหรออนันดาเอเวอริงแฮมอนันดาเอเวอริงแฮมแซ่บมากๆถูกจับตามองอยู่ตลอดกับอดีตคนรักเก่าดีเจเอกกี้ครับผมไม่ใช่โดนัทมนัสนันครับผมโดนัทฉันก็รักเขาว่ะน่ารักทั้งคู่เลยก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เขามีโอกาสได้ไปเจอกันในงานพรมแดงภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนะครับผมแต่กลับสองคนเนี่ยกลับไม่ทักทายทำเหมือนคนไม่รู้จักกันทำไมทำแบบนี้ล่ะตัวงานนี้หลายๆคนก็จับตามองอยู่แล้วไงครับก็เลยคิดว่าคู่นี้เขาเกาเหลากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะหนุ่มอนันดาเนี่ยเขาเกรงใจนะครับคู่เด็กของเขาตอนนี้ก็คือสาวฝรั่งตาน้ำข้าวจริงหรือเปล่าฝรั่งตาน้ำข้าวไม่รู้ว่าแคร์มากก็เลยไม่กล้าทักหรือเปล่าแคร์อันนี้ฉันไม่ทราบอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงความฮอตของอนันดาตอนนี้เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งฮอตตอนนี้อนันดามีป้ายไฟแล้วนะโอ้โหตายแล้วไปที่ไหนก็มีป้ายไฟนะครับเรียกว่าตอนนี้แฟนคลับเยอะไม่แพ้พระเอกรุ่นน้องเลยถูกต้องแล้วนะข่าวนี้จะเป็นไงทั้งสองข่าวกับข่าวทั้งโดนัทแล้วก็ยิ่งแก่ยิ่งฮอตไปถามอนันดาดูเองเลยครับผมมันก็น่าเขินอยู่เหมือนกันนะมันแบบตอนวัยรุ่นไม่มีแต่ตอน30ขึ้นแล้วค่อยมามีแล้วก็ถามเขาตลอดว่าใครจ้างคุณมาวะเนี่ยเปล่าแล้วรู้สึกว่ามาช้าไปไหมพี่ก็ไม่มาช้าดีกว่าไม่มาแล้วกันเรามันเป็นยังไงคะตอนนั้นทำไมถึงไม่มีโอกาสได้ทักกันคนมันเยอะด้วยอ่ะแล้วมันก็คงประหลาดมั้งไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้แบบหลายเดือนมาแล้วอยู่ดีๆต้องมาคุยกันแบบต่อหน้าผู้คนเยอะๆมันก็อาจจะประหลาดผมไม่รู้หรอกว่าคนเราแบบพอแบบหยุดแล้วมันต้องมีขั้นตอนยังไงแต่สำหรับบางคนก็เขาอาจจะรู้สึกดีกว่าถ้าไม่สื่อสารซึ่งเราก็เข้าใจได้ดึงอะไรเข้ามาดึงอะไรเข้ามาดึงหนุนเข้ามาฟังคุณผู้ชมฟังตรงนี้ครับผมเรื่องไม่ทักโดนัทนะฮะยังไงคนเยอะคนที่ people แล้วมันก็แบบประหลาดไงคือไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยกันหลายเดือนนะฮะไอ้ครั้งที่มาเจอตรงนี้ปุ๊บจะเดินเข้าไปHi Donut ใช่เป็นยังไงบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะแฟนเก่าเจอกันอ่ะมันเกิ้มมันยังเกิ้มอยู่เฮ้ยแล้วไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเป็นเดือนบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะตรงนี้ที่แบบจะเดินเข้าไปคุยเลยไม่แล้วช่วงที่พี่เอกกี้เคยเลิกกับอนันดาใหม่ๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นว่าช่วงนั้นโดนซ้อมหนักก็เลยเลิกใช่มั้ยบ้าแกสิพูดก็เสียหายฉันซ้อมตัวฉันเองอนันดาเข้ามาอนันดาเข้ามาโหตายเป็นคิงคองเนี่ยสุดท้ายเคลียร์ไม่มีอะไรเค้าก็ไม่ได้เกาเหลานะถูกต้องแล้วนะแหมคนเคยรักกันเนาะครับนะมันต้องมีจังหวะที่แบบสามารถเข้าไปพูดคุยได้แต่คนมันเยอะจริงๆเข้าไปแบบเสนอหน้าเหมือนแกไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอยู่ดีมันดับนะแล้วเรื่องป้ายไฟเนี่ยมาช้าดิกว่าไม่มาจริงจริงเขาฮอตมานานแล้วไม่แต่ว่าผมว่าแฟนคลับอนันดาจะเป็นแบบอาจจะเป็นอีกรุ่นนึงไม่ใช่เด็กๆไงถูกต้องนะฮะ
อ่ะมาถึงข่าวของผู้ชายคนนี้ดีกว่านะครับผู้ชายผิวเข้มที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงข่าววินัยไกรบุตรอีกแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่คุณเกรทวรินทร์โอ้มาบ่อยมาบ่อยคุณเกรทสิคุณเกรทวรินทร์คุณเกรทวรินทร์เขาเตะบอลกับผมนะคุณเกรทเนี่ยเหรอคุณเกรทเขาเตะบอลกับผมเหรอเขาใส่กางเกงบอลนะกางเกงบอลใส่กางเกงในใส่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ถามเรื่องบอลบางคนเขาไม่ใส่กางเกงในนะจริงป่ะฟิลฟรีไงเล่นที่ไหนดิฉันจะไปนั่งที่อัศจรรย์ตรงนั้นเขาเลิกเตะกับผมไปแล้วอยากให้ลมพายุผ่ามาแล้วก็กางเกงบอลลู่ๆเดี๋ยวไม่ชวนไปแล้วช่วงนี้ยังไงถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเกรทวรินทร์นะฮะมีงานละครแล้วก็ผู้จัดเนี่ยฮะติดต่อให้คุณเกรทเนี่ยนะฮะมาเล่นละครด้วยมากมายนะครับเรียกว่าเข้าแถวกันเลยเข้าแถวรอคิวของหนุ่มเกรทข้ามปีเลยนะครับจริงๆแต่ว่าไม่รู้ความเปรี้ยงของหนุ่มเกรทเนี่ยจะไปสะดุดขาของใครหรือเปล่าครับผมนี่สิฮะจะชอบอารมณ์จะชอบสคริปต์หรือว่าอ้าเปล่าอ้าเปล่าก็ภาษาพูดเนี่ยเปล่าก็ไม่ได้นะอ้าเปล่าเพราะล่าสุดนะฮะดันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับพาดพิงถึงเกรทในโลกโซเชียลนะครับผู้ชมทำนองว่าเล่นละครมาก็หลายเรื่องแต่ก็รับบทบาทคาแรคเตอร์เดิมๆนี่เหมือนด่าเขาด้วยนะเขาก็เล่นแต่บทเดิมๆเหมือนกันเดี๋ยวต้องใช้อินเนอร์เพราะว่าเขาเขียนอย่างจริงๆนะฮะแต่ก็รับบทบาทคาแรคเตอร์เดิมๆซ้ำๆจำเจเดี๋ยวเอาแบบเบาวอลุ่มลงมานิดนึงได้ไหมแล้วก็ไม่รับบทแปลกใหม่เลยนะฮะแหวกแนวเหมือนพระเอกหลายๆคนที่บอกว่าเขาต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันไปมาหนุ่มเกรซจะว่ายังไงเรื่องนี้มันบาดจิตบาดใจอีฉันคุณแกต้องตอบแทนเรื่องนี้แกรีบตอบเจ๊จะตายอยู่แล้วเนี่ยคุณแกชนะผมว่าเรื่องบทเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่ช่องเขาจะตัดสินใจให้เราเล่นเนาะเรามีหน้าที่ที่จะแสดงไปตามตัวละครนั้นให้ดีที่สุดเฮ้ยมันไม่ซีเรียสหรอกมันเป็นเรื่องปกติคือคนมันมองได้อยู่แล้วว่าก็มันก็เหมือนกันจริงๆตอนผมอ่าน2เรื่องนี้แล้วรู้ว่าต้องเล่น2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันยังคิดอยู่เลยว่ามันเหมือนกันค่อนข้างมากแต่มันก็มีจุดที่ต่างแต่ดันมาออนแอร์ติดกันอีกมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากจะบอกว่าคำวิจารณ์พวกนี้มันไม่ได้ทำให้ผมจะต้องไปเพื่อเปลี่ยนบทบาทเพื่อเล่นเพื่อให้ไม่ถูกวิจารณ์ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวโอ๊ยทำไมขอบตาดำอ่ะคุณเกรทไม่ใช่คุณเกรทวรินทร์นะทำไมฮะคุณเกรทอาร์เนอร์อย่างเนื้อเบาๆนิดนึงออกงานก็ต้องเข้มๆหน่อยอ๋อญี่ปุ่นเรื่องที่เขาบอกว่ารับบทเดิมๆเขาบอกไม่ซีเรียสนะหน้าที่คือเขาแสดงเขาก็ทำงานของเขาให้เต็มที่เท่านั้นเองจริงๆป่ะเราจะต้องไปเล่นเป็นบทอื่นทำไมอ่ะบางเฮ้ยนี้ฉันไม่ได้เล่นเป็นบทผู้ชายเห็นมั้เล่นบทตุ๊ดผู้จัดการตลอดก็บทเดิมๆตลอดนะก็เดิมๆกับชีวิตเราเลยจริงๆผมถือว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้จัดด้วยแหละมันไม่ได้อยู่ที่นักแสดงนะครับเพราะฉะนั้นติดตามผลงานกันต่อไปคุณเกรทเขาเป็นนักแสดงฝีมือดีอีกหนึ่งคนอยู่แล้วนะครับใช่แล้วอีกข่าวนึงกับหนุ่มแซ่บอีกคนนึงครับคุณโบครับผมหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับหนุ่มใต้พงศกรแฟนคลับเหรอรักเขารักทุกคนนี่แหละเต้นมังกรก่อนท่านเขาหลุดอีกแล้วมีคลิปหลุดไม่ใช่คลิปหลุดเป็นเรื่องราวหลุดนะฮะพูดที่ดีนะเรื่องราวหรือคลิปเป็นเรื่องราวหลุดเป็นบทสนทนาเขาหลุดมานางมโนคนหนึ่งเป็นแชทลับใน Instagram เนี่ยขอขึ้นคอนโดพริตตี้สาวนานาครับผมมาอีกแล้วคนนี้คนนี้มีข่าวบ่อยมากเคยมีข่าวเหรอนางพริตตี้มานาฮะพริตตี้นานานั่งยานเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเนี่ยชื่อว่าพริตตี้นานามีข่าวเคนภูมิก็เคยมีข่าวไปแล้วใช่ตุ๊กกี้สุดารัตน์เนี่ยก็เคยมีข่าวว่าเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยหลายคนสงสัยกันยกใหญ่ว่าแชทนั้นเนี่ยจริงหรือว่าปลอมเพราะมันมีภาพที่แชทกันออกมาจริงๆนะฮะหนุ่มเต้ยเนี่ยเป็นคนเล่นเองหรือเปล่ามีหลักฐานขนาดนี้นะฮะเจ้าตัวก็ไม่หวั่นตอบแม่ๆว่าเป็นตนจริงเอาแล้วจริงเหรอเต้ยแชทจริงตอบสิเต้ยทำไมอ่ะแชทยังไงเต้ยเขาจะขอไลน์ผมเขาไม่ให้แล้วคราวนี้เขาถึงแมสเสจมาอีกบล็อกนึงเป็นรูปนึงรูปที่เห็นตามข่าวแหละครับผมก็เลยแบบเอ้ยเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าเลยอยากจะเจอทีมงานก็เตือนผมแล้วนะพี่เลี้ยงผมก็แบบเอ้ยเขาไม่มีตัวตนจริงหรอกคือพวกนี้เขาจะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าหลอกลวงหากินกับอย่างนี้ผมก็เป็นผู้ชายเนาะผมก็โสดผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของผมเนาะนายมโนอ่ะวายพี่ตินานาไปขอไลน์ผู้ชายไม่ให้วายเดี๋ยวเจ๊ก็ทำแบบนี้บ่อยด้วยเหรอขอไลน์บ้าเหรอไม่เคยขอจะให้ผู้จัดการขอแนสพี่แนสไอ้อ่ะวายผู้ชายไม่ให้มันต้องเจอแบบนี้บ้างแหละถูกต้องแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเตยเขาบอกเขาก็โสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโสดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลองพูดคุยหรือศึกษานะฮะใครก็ตามเนอะสาวๆหน่อยไม่ผิดอยู่แล้วไง
จะให้เขาศึกษาหนุ่มๆหรือไงคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ไงเขาต้องศึกษาสาวเขาจริงมาต่อกันที่สาวหล่อบ้างนะฮะครับผมนั่นคือน้องนันสุนันทานะฮะที่แฟนๆหลายคนเนี่ยฮะขับฝันสลายฮะฮะแต่การทัดก็ทัดดาวไงทัดดาวและช็อกไปตามกันเมื่อมีข่าวลือนะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีแฟนแล้วแต่เป็นสาวนอกวงการนะครับไม่ใช่คู่จิ้นนะฮะสาวคนสนิทอย่างหงหยกจันสกอร์นะครับตามที่ทุกคนเข้าใจนะครับและล่าสุดนะฮะเจอสาวนันเนี่ยนะฮะในงานบวงสรวงละครน้ำดีนะครับเวลาในขวดแก้วของช่อง True For You ของเราเนี่ยนะฮะจึงไม่พลาดที่จะขอถามถึงประเด็นเรื่องนี้หน่อยให้แฟนๆได้หายข้องใจนะฮะรวมไปถึงอีกหนึ่งกระแสนะครับที่ตัวกับสาวหงหยกเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันนะฮะถึงขั้นไม่อยากจะมองหน้ากันอีกเฮ้ยมันจริงเท็จอย่างไรเป็นจริงหรือเปล่าสาวนันฮะช่วยตอบพวกเราให้หายข้องใจหน่อยฮะยังไงฮะนันนันฮะนันไม่หลบค่ะพร้อมเจอเสมอแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็คนละค่ายด้วยตอนคนละค่ายดีค่ะเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางคนก็จะเหมือนกับตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆเราปิดบังหรือเปล่าเราเลือกที่จะเลี่ยงตอบหรือเปล่านั่นว่าไม่ใช่นะส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของเวลาความเหมาะสมมากกว่าที่ความรักณตอนนี้มันก็โอเคอยู่ตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าอะไรเหมาะก็ควรทำอะไรเงี้ยก็เนอะก็แน่นอนค่ะชอบผู้หญิงนะตอนนี้อนาคตไม่แน่เหมือนกันแต่ตอนนี้ชอบผู้หญิงค่ะใช่ใช่ค่ะน่ารักค่ะน่ารักฮะนี่ทำอ่ะเนี่ยยอมเป็นชุดเลยยอมเป็นชุดเลยทอมเขาก็ต้องน้องทอมเขาต้องชอบผู้หญิงอย่าไประบุเพศอะไรเหรอไปยุ่งกับเขาก็เขาน่ารักเขาบอกเขาเองแต่เขาก็แมนๆนะเขาตอบตรงว่าชอบผู้หญิงใช่ฮะนะครับผมใช่ฮะใช่ฮะแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ครับเราต้องนำเสนอเลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นครับผมขออนุญาตผมแต่งตัวเรียบร้อยนะฮะขออนุญาตข่าวเรียบร้อยนิดนึงนะฮะเรียบร้อยนะฮะนะครับขออนุญาตแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงนะเดี๋ยวโทษนะถอดกระดุมทำไมฮะใส่ดิฮะคุณชินติดได้ถึงคอขอโทษฮะโอ้ไม่เอาดิฮะเชิญฮะปิดท้ายเบรกนี้กันที่อีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ทีมงานแล้วก็ผู้ผลิตรายการธรรมะเรียลิตี้ครับผมสามเณรปลุกปัญญาธรรมปี4ครับภาคภูมิใจกับรางวัลช่อสะอาดครับผมสำหรับบุคคลและก็องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นนะครับด้านสนับสนุนและก็ส่งเสริมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตนะครับสาขารายการโทรทัศน์สำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประจำปี2558นะครับโดยมีคุณเนตรชนกวิภาตศิลปินสวัสดีครับพี่เนตรครับสวัสดีครับพี่เนตรครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัท True For You Station จำกัดขึ้นรับนะครับโลกเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรและก็คุณพีระทนเกษมศรีณอยุธยาด้วยนะครับผมหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัททูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดขึ้นรับโลกเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรนะครับสำหรับผู้เผยแพร่รายการธรรมะเรียลิตี้สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ครับนอกจากซีรีส์นะฮะ LOL ชีวิตคิดบวกนะครับละครน้ำดีปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับสังคมนะฮะก็ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนะครับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมนะฮะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาอีกด้วยนะครับโดยผู้บริหารทั้ง2ท่านนะฮะกล่าวว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ได้ผลิตและก็เผยแพร่รายการดีๆมีสาระให้กับประชาชนได้ชมกันครับผมครับผมไปฟังเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะในความคิดของคุณสุภชัยเจรวนนท์ที่ได้แบบจุดประกายความคิดตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่ารางวัลที่เราได้ทั้งหมดนี้ไม่ว่าในฐานะผู้ผลิตหรือในฐานะของผู้เผยแพร่นะคะก็คงตั้งมั่นในฐานะของกลุ่มบริษัททรูแล้วก็จะตั้งมั่นทำรายการดีๆออกในช่องรายการดีๆออกในสถานที่ที่ดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะทางผู้บริหารนะฮะก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ทางคุณเนตรนะฮะก็ต้องก็บอกว่าขอบคุณในความคิดของคุณสุภชัยเจียวรนนท์นะครับที่ได้จุดประกายความคิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะรางวัลที่เราได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ผลิตนะครับหรือในฐานะของผู้เผยแพร่ก็คงตั้งมั่นในกลุ่มของบริษัททรูนะครับแล้วก็ตั้งมั่นทำรายการดีๆออกในช่องรายการดีๆออกในสถานที่ดีๆแบบนี้ตลอดไปประเมินมีรายการดีๆแล้วคุณผู้ชมก็ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับใช่แล้วครับผมอะไรบันเทิงไทยของเราหมดแล้วตรงนี้ทำไมอยู่ดีๆเมื่อกี้ก็เรียบร้อยขึ้นมาคุณผู้ชมส่งมาว่าทำไมอยู่ดีเอกกี้ก็เรียบร้อยเส้นกล้ามเนื้อตึงไปหมดเลยเวลาทำเสือข่าวดีๆครับผมคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาลุ้นบัตรนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตในรอบไฟนอลของ AF12 ได้นะครับพิมพ์คำว่า AF12 นะฮะแล้วส่งมาที่4764106มีแจกให้2รางวัลนะครับเสาร์นี้แล้วรอบไฟนอลที่ทอร์นาโดมนะฮะเราแจกบัตรให้คุณผู้ชมใครยังไม่มีบัตรต้องรีบนิดนึงครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกก่อนช่วงหน้าเรามีข่าวคราววงการบันเทิงต่างประเทศมาฝากกันด้วยครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างต้องรอติดตามเบรกแป๊บเดียวครับอ
อนนะฮะในรายการบันเทิงพลาซ่าและแน่นอนนะครับเบรกนี้เราก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวในบันเทิงต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของเคนยี่เวสนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมสิฮะไปพบกับช่วงนี้เลยครับกับช่วงแซ่บอินเตอร์นี่ไปกันที่ข่าวของ Kanye West Year Yeah Yeah แรปเปอร์เช้านะฮะที่ผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์นะฮะได้เปิดตัวนะครับผลงานคอลเลคชั่น2นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยในงาน New York Fashion Week นะครับเรียกว่าโอ้โหได้รับความสนใจนะฮะจากสื่อมากมายเลยทีเดียวนะครับแถมยังได้น้องสะใภ้คนเล็กนะฮะ Kylie Jenner มาร่วมเดินแบบให้ด้วย Kanye West เรียนเชิญนะฮะ Hey you What's upKanye West นักร้องชาววัย38ปีได้จัดเปิดตัวผลงานของตัวเองแค่แต่นาทีสุดท้ายของงาน New York Fashion Week เลยทีเดียวโดยเขาได้เปิดตัว Yeezy Collection ที่2ที่เป็นการร่วมงานกันระหว่างเขากับ Adidas ออกมางานนี้เหล่าคนบันเทิงที่สนิทชิดเชื้อต่างก็มาร่วมให้กำลังใจกันเพียบทั้ง Jaden Smith, Drake Lott, Zayn Mayers, Andale Ontoli, Anna Wintour, Ricardo Tucci, Carmen, Michael Strahan และนักร้องสาวผมบลอนด์ Debbie Harryนอกจากนั้นบรรดาพี่น้องฝั่งภรรยาตระกูลคาร์ดาเชียนเจเนอร์ต่างก็ขนทัพออกมากันยกบ้านทั้งตัวคิมเองที่มาพร้อมกับน้องลูกสาวรวมไปถึงคาร์นี่คอยคาร์ดาเชียนและน้องสาวต่างพ่อของคิมอย่างเคนเดลเจเนอร์นางแบบสาวที่กำลังมาแรงให้กำลังใจอยู่แถว2ส่วนที่ด้านน้องสะใภ้คนเล็กไคลี่ก็ทำหน้าที่เดินแบบบนเวทีด้วยเคนยี่เวสต์เนี่ยเขาถือว่าเป็นแรปเปอร์ที่มีคนตามเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวอยู่เยอะหรอหรอหรอเขาแต่งแบบล้ำมากเนี่ยแล้วก็อย่างรองเท้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีชื่อรุ่นว่ายีซี่รุ่นนี้เนี่ยขายในช็อปประมาณคู่ละ8,000แต่ว่าในเน็ตขายเท่าไหร่40,000ครับผมโอ้ยสิวสิวขอบคุณนะสิวสิวเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมแล้วไงอ่ะอยู่ดีอ้างพี่อ้างน้องเว้ยเฮ้ยยังไงอ่ะฉันเหนื่อยทำงานต้องขอฉันทำไมหาเงินแค่ก็ตื่นไปเองที่เด็กๆก็ขอเลยก็ให้ก็เด็กๆ19-18ค่อยว่ากันข่าวต่อไปคาริเจเนอร์แหมอยู่ดีก็เล่นขึ้นมาเลยทำงานน้อยคาริเจเนอร์แล้วเอามาเขาบอกว่าสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในงานที่เพิ่งผ่านไปครับผมนะครับก็คือไคลี่เจเนอร์ที่มาร่วมเดินแบบให้พี่เขยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมโดยไคลี่น้องคนเล็กที่เพิ่งอายุครบ18ปีไปเมื่อนานเนี่ยนะครับนับว่ามาแรงแซงบรรดาพี่สาวทั้ง4คนมากๆว้ายๆๆเพราะตอนนี้เนี่ย IG เนี่ยเทียบเท่ากับพี่สาวแล้วอยู่ที่คนตาม follower อยู่ที่36ล้านคนเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงๆโอ้แบบนี้ถ้าขายลูกค้าจะได้ตัวนึงไม่รู้เท่าไหร่เขาไม่ขายไงฝรั่งจริงเขาคาดตัวมากกว่านั้นใช่มั้ยพวกเราขายสุดฤทธิ์นะฮะแต่ไม่มีคนมาติดต่อเลยนะฮะพร้อมแล้วไปชมข่าวนี้กันครับครับผมก็หลังจากที่พี่น้องตระกูลคาร์ดาเชียนเจเนอร์คิมคอยเคนเดลและไคลี่จับมือกับ Apple เปิดตัวแอปพลิเคชันของพวกเธอทางมือถือเพื่อให้แฟนๆได้ตามติดชีวิตพวกเธอแบบใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปอีกโดยรับเก็บค่าบริการเป็นเงิน 2.99 เหรียญต่อเดือนโดยอาริสิกสมิธผู้บริหารของเว็บไซต์ commonread.com ก็ได้นำแอปพลิเคชันของพวกเธอมาแนะนำในเว็บไซต์ซึ่งเรียกความสนใจได้อย่างมากเพราะมีคนเข้าไปลงทะเบียนถึง 891,340 คนใน24ชั่วโมงเพื่อเข้าชมทั้ง4เว็บไซต์ของ4สาวโดยงานนี้ผู้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือไคลี่โดยคิดเป็น 74% คอย 21% คิม 9% และแคนเดล 6% นอกจากนั้นแอปพลิเคชันชื่อของเธอยังถูกดาวน์โหลดมากที่สุดขึ้นเป็นอันดับ1ของวันด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ขึ้นภาพใน Instagram พร้อมขอบคุณบรรดาแฟนคลับที่สนับสนุนผลงานของเธออีกด้วยเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันที่ช็อตเด็ดซุปตาร์นะครับวันนี้เป็นคิวของศิลปินเด็กแนวอย่างคุณโย่งอาร์มแชร์นะครับช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวแล้วก็ภรรยาเนี่ยคุณก้อยวลัยลักษณ์เนี่ยฮะขยันปั๊มลูกด้วยวิธีธรรมชาติเขินจังเลยอ่ะฟังแล้วก็ขนมันเป็นธรรมชาติเอะปั๊มลูกนะฮะเอะสะกิดอีกแล้วอาจจะไม่สะกิดก็ได้นะอาจจะถาโถมบ้างในบางครั้งแต่ก็ยังไม่มีวี่แววนะฮะที่คุณลูกจะมาสักทีหลายๆคนก็เลยแนะนำนะครับให้ไปฝากไข่ดูไหมคุณหนุ่มย่อบอกว่าครับเฮ้ยฝากไข่ฝากไข่อะไรยังไงไปติดตามในช่วงนี้เลยฮะกับช่วงช็อตเด็ดซุปตาช็อตเด็ดซุปตาวันนี้มากันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มขวัญใจเด็กแนวยุ่งอาร์มแชร์ที่จะตัวบอกเองว่าขยันปั๊มเบบีกับภรรยาสุดเลิฟก้อยวลัยลักษณ์แต่ว่าทำเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักทีงานนี้หลายคนเลยอยากจะแนะนำให้หนุ่มยงนำไป
หวังกับเขาบ้างเขารับฝากไข่ด้วยครับมีวิทยาการการทำพ่อไข่ผู้ชายเนี่ยครับไข่ผู้ชายเนี่ยครับไข่ผู้หญิงผมก็ตกใจครับมันฝากกันได้ด้วยเหรอครับรอวิธีธรรมชาติให้ถึงที่สุดก่อนครับผมถ้าธรรมชาติไม่ได้ก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาไข่ไปฝากครับผมให้แพทย์ช่วยแม่ไข่ของคุณภรรยาสิคะคุณคิดว่าไข่อะไรเล็กขนมยืนคารุณาไข่ผู้ชายเนี่ยครับไข่ผู้หญิงอย่าเอาไข่ไปฝากมันเกินไข่ผู้ชายเหรอไข่มันก็มีอยู่ใบเดียวเนี่ยงงอ่ะเออเขาใส่ซื่อจังเลยอ่ะคุณยศถามตรงๆว่าเออมันคือเรื่องอะไรน่ารักจังเลยอ่ะแต่เขาเป็นคู่ที่น่ารักมากนะฮะก็คือแฟนสาวเป็นนักร้องเหมือนกันคุณก้อยซัตเตอร์เดย์เซโกถูกต้องนะฮะก็ขอให้มีลูกไวๆเนอะอย่างที่ตั้งใจกันแล้วกันนะฮะครับผมอัปเดตข่าวบันเทิงไทยและเทศเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าครับคุณโบโอ้เราจะได้มีการเปิดตำนานกับพิชิตานายกด้วยพี่สามารถพยัคฆ์อรุณแล้วเราจะได้อินนะฮะคุณพลอยพลอยพันนะฮะ คุณพลอยบอกว่าตอนนี้สามีหนุ่มปีเตอร์กลับบ้านแล้ว Welcome ดีใจด้วยดีใจด้วยนะเดี๋ยวต้องโฟนอินพูดคุยหน่อยนอกจากพี่ปีเตอร์จะกลับบ้านน้องก็ต้องกลับบ้านแล้วด้วยถูกต้องนะฮะน้องกลับไปได้เลยวันจันทร์มาใหม่ได้เลยดีเจอะไรวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับบันเทิงฟราฟ่าช่วงหน้านะฮะตอนนี้พักสักครู่แล้วเจอกันครับหมอไอ้ยะนะฮะในครึ่งชั่วโมงหลังนี้อ่ะเฟียสมาแล้วสวัสดีเฟียสสวัสดีพี่เอกี้สวัสดีผู้ชมด้วยนะคะก่อนที่จะไปคีใดๆนะฮะผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามานะครับพิมพ์ว่า AF12 นะฮะแล้วส่งมาที่4764106นะครับเพื่อลุ้นบัตรนะฮะสำหรับรอบไฟนอลนะฮะในวันเสาร์นี้ที่ Thunder Dome นะครับบ่าย 3:00 นนะฮะใครอยากได้บัตรรีบส่งเข้ามาแล้วกันเนาะนะฮะรีบๆส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อบน Facebook อีกทีนึงนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเช้านี้เรามาขยี้บันเทิงก่อนเรามีโฟนอินเข้ามาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพลอยเนี่ยภรรยาของปีเตอร์เนี่ยก็พาลูกๆไปเดินแบบกันอ๋อน่ารักมากนักข่าวก็ตั้งประเด็นกันบอกโอ้ได้ข่าวลืมมาว่าปีเตอร์กลับบ้านมาแล้วจริงหรือเปล่านั่นไงเออหรือบางคนนี่พยายามจะแบบยัดเยียดสันนะเออหรือว่าตอนนี้เป็นซิงเกิลมามอะไรยังไงกันแน่โอ้ไม่ได้เนาะนางปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่ใช่ซิงเกิลมามยังเป็นภรรยาของปีเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอต่อสายไปหาคุณพลอยหน่อยนะฮะน้องพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับพลอยสวัสดีค่ะโอ้ยประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะเราต้องมาขอขยี้นิดนึงนะพลอยมีขยี้เบาๆนะเพราะปกติหนูจะไม่ได้ถามเรื่องปัญหาเก่าๆแล้วโอเคงั้นเราขยี้เรื่องใหม่หมดเลยดีมั้ยว้ายอัปเดตอัปเดตพลอยชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอออัปเดตก่อนเหนื่อยมากเลยค่ะพี่ค่ะวันนึงหนูนอนน้อยมากเลยเพราะว่าทำงานทั้งวันแล้วก็แบบเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยเวลาทำงานก็แบบไปประชุมก็ต้องเอาลูกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งสองคนเลยเพราะว่าไม่งั้นแบบทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยมันจะไม่ได้อยู่ได้ถ้าเกิดทำงานอย่างเดียวมันจะไม่ได้อยู่กับลูกไงคะอย่างตอนนี้แพนเตอร์นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะพลอยแพนเตอร์ขวบ5ปูม่า3เดือนค่ะโอ้แล้วไปกำลังแบบกำลังแพนเตอร์กำลังเดินซนเลยอ่ะแล้วต้องดูอย่างมากด้วยนะพออายุกำลังน้อยอยู่คือมีพี่เลี้ยงตามไปด้วยอย่างงี้ใช่ไหมแบบตามเป็นขยงเนี่ยหรอใช่ค่ะคือเราก็แบบเอาไปเป็นทีมเลยโชคดีพลอยแบบมีรถแบบเป็นกึ่งตู้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีมพลอยพันเงี้ยเนาะพลอยใช่ยี่พลอยก็ต้องดูแลคนเดียวด้วยถูกไหมฮะเลี้ยงคนเดียวก็คือถ้าถามว่าดูแลคนเดียวไหมจริงๆยืนพื้นก็คือพลอยคนเดียวแต่ว่าบางทีก็จะมีคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะมาช่วยอยู่ดูแลเธอไม่ไหวฉันขอพูม่าได้ไหมได้มาเอาไปเลยไม่แล้วพลอยตอนนี้คือยังไงอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่คือเป็นพลอยจัดการคนเดียวเลยใช่ปะโอ้ยพี่เรื่องนี้ก็ไม่อยากพูดก็คือตอนนี้พลอยก็ต้องทำงานหาเงินด้วยถูกไหมฮะถูกค่ะทำอะไรเป็นหลักบ้างตอนนี้เมาส์ซีโอ้โหก็จริงๆตอนนี้งานที่แบบเป็นเกี่ยวกับออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มีรับด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีบันนี่ไวท์คอลลาเจนขายคอลลาเจนอันนี้คือขายทางอินสตาแกรมใช่ปะคือไม่ค่ะคือเป็นมีตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้เลยค่ะพี่อ๋อใช่ก็แบบขายแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้โอ้อันนี้ก็สนใจก็ติดต่อไปได้เนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนเขาพูดถึงนะฮะที่ต้องขอขยี้ต้องขอถามจริงตกลงเนี่ยคุณปีเตอร์กลับมาบ้านแล้วหรือยังยังโอ้มันนานแค่ไหนแล้วครับพลอยก็ตั้งแต่ลูกคลอด
ก็คือประมาณ3เดือนแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่3ก็4เดือนแล้วค่ะอืมก็ยังไม่มีการติดต่อกันใดๆทั้งสิ้นหรือยังไงฮะก็ยังค่ะแต่หนูเห็นเขาก็ถ่ายรายการอยู่อ่ะพี่เขาก็คงแบบนะฝนตกด้วยอะไรด้วยมันคงต้องใช้เวลานานหน่อยนะในมุมมองของพลอยคิดว่าตอนนี้ความรักมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพลอยเหมือนเดิมไหมไม่ได้คิดถึงเลยพี่ไม่ได้นึกถึงเลยค่ะทำงานยุ่งมากแล้วก็เลี้ยงลูกแบบทุกวันเลยอ่ะมันไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วอะค่ะแสดงว่าใจพลอยตอนนี้คือคอนเซนเทรตไปที่ลูกอย่างเดียวเลยถูกต้องเรื่องลูกกับเรื่องงานแบบโอยวุ่นวายยุ่งมากเลยแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตบุ๊กออกวันที่6ตุลานี่ด้วยค่ะอุ้ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะพ็อกเก็ตบุ๊กอะเกี่ยวกับแบบชีวิตคิดบวกทำยังไงให้แบบเหมือนเราผ่านปัญหาไปได้ให้เราเป็นคนมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหรอทุกวันนี้เราคิดบวกไงบ้างพลอยก็เราก็คิดบวกว่าแบบเหมือนชีวิตเราไม่ได้ลำบากอะพี่คือคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะมากมายเหลือเกินอันนี้มันเหมือนแค่เป็นปัญหาชีวิตแล้วก็เรามีมือมีเท้ามีสมองอะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรของเราไปเนาะก็ดีกว่าแบบบางคนที่แบบโอ้ยเจ็บป่วยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเลือกไม่ได้จริงๆถ้าบอกว่าแบบเป็นมะลงมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลำบากกว่ากันเยอะอะพี่แล้วเราคิดบวกว่าเราอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนึงหรือเปล่าฮะพลอยเหมือนเดิมอันนี้ไม่คิดเลยอะค่ะพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบมันไม่ใช่จากฝ่ายเราฝ่ายเดียวเนาะมันก็มาจากอีกฝ่ายนึงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เก็บเอาไว้ในมุมเดิมในกล่องลึกเอาแปลว่ามันไปอยู่ในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะเนาะพลอยเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายชายกลับมาบ้านเราจะได้พูดคุยกันถูกไหมฮะก็วันที่เขาพร้อมก็ได้คุยอะค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้โกรธกันหนูไม่ทราบนะแต่หนูว่าเขาโกรธแต่พลอยโกรธเขาปะล่ะไม่โกรธหรอกพี่หนูว่าบางอย่างมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับสามีหนูหรอกมันก็คงมีเรื่องอื่นที่มันแบบอย่างการคบเพื่อนของเขาหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะพี่หนูว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญที่มันมีประเด็นมีปัญหาตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยห้ามเรียกคุณพลอยว่าซิงเกิลมัมนะฮะสถานะนี้เรียกว่าซิงเกิลมัมไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รักหนูเขาอยากหย่าเขาอยากอะไรนี้เขากลับมาหย่าตั้งนานแล้วพี่จริงๆนะหนูคิดอย่างนี้นะโอ้ไม่แล้วอย่างนี้ยังไงอะคือพลอยแบบตั้งใจว่าจริงๆจะให้บอกว่าคือยังไงจะหย่าหรือไม่หย่าหรือว่าจะกลับมาหรือจะอะไรยังไงก็คือเดี๋ยวไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของแบบสองคนมากๆคือหนูจะมาคิดเองเอาเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้ที่หนูอยากหย่าเขาไม่จะมาหย่าหนูก็ไม่มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะพี่เพราะฉะนั้นต้องถึงเวลาและได้คุยกันก่อนนะฮะแล้วก็หนูว่าตอนนี้ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตเขาดีกว่าพี่หนูว่าถ้าเขาอยากจะหย่าจริงๆเขากลับมาหย่านานแล้วแต่เขาไม่อยากหย่าหรอกค่ะโอเคก็ยังมีโอกาสเนาะที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอยู่ตอนนี้เขาเหมือนแบบคงไปอยากไปใช้ชีวิตแบบสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาก็กลับมาเห็นพลอยบอกว่าจะกลับไปเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะพี่คะปีหน้าป่ะที่จะกลับไปมีนาค่ะใช่ค่ะตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่ามีนาเนาะคือก็คอนเฟิร์มตามตารางของบริษัทมาสักพักนึงแล้วค่ะพี่แต่ว่าอาจจะต้องมีการเทรนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปจริงๆตอนเดือนมีนาต้องวางแผนให้ลูกๆก่อนด้วยเนาะก็ต้องวางแผนเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่แบบยืนพื้นสแตนบายอยู่ที่บ้านเวลาแบบเกิดมีเรื่องอะไรฉุกเฉินอะไรเงี้ยเวลาพลอยไปทำงานก็อันนี้ก็ต้องมีคนสักคนนึงโอ้ยังไงเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะฮะสิ่งหนึ่งที่พลอยโชคดีกว่าคนอื่นๆก็คือการที่พลอยมีลูกที่น่ารักมากและมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตที่น่ารักมากแล้วลูกน่ารักจริงๆนะโอ้โหแบบขอบคุณมากค่ะพี่ตามทางอินสตาแกรมและพี่ดูทีไรพี่มีความสุขพี่อยากจะทำงานหาเงินให้กับแพนเตอร์แล้วก็ปูม่าเอาเลยจ้าส่งเสียเลยจ้านี่พลอยตู้พี่เอกจี้ขยันเขาเธอได้แม่บุญธรรมคนใหม่แล้วนะใช่เป็นลูกที่น่ารักจริงเป็นกำลังใจให้นะพลอยให้ทุกอย่างเนี้ยลงเอยไปได้ดีนะยังไงพลอยคิดบวกสู้ๆนะพี่เอกกี้พี่เซียสขอบคุณมากครับมีโอกาสเจอกันนะฮะค่ะค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องอีเวนต์ต้องเรียกตัวไปบ่อยๆเลยนะเด็กน่ารักมากจริงๆโอ้โถเธอแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีพรีเซนเตอร์แม่ลูกโอ้ยแม่ลูกพรีเซนเตอร์มากมายอ่ะเข้ามาเลยเชื่อว่าเอ้ยเราต้องเป็นกำลังใจให้นะขอให้ท้าโถมาอ่ะและในเช้าวันนี้ขยี้บันเทิงเราพิเศษกว่าปกติครับเพราะว่าเราจะยกเวทีมวยมาอยู่ตรงนี้เลยนี่แกพูดฉันกลัวฉันกลัวโดนช็อกนี่เช้านี้นะถามไม่ดีนะมีสินโดนน็อกเลยอ่ะเอามันก่อนเลยฮะไม่ต้องสอบสายอยากครับพี่วันนี้เราได้แขกรับเชิญเป็นคนที่มีหมัดหลักมากใช่ครับเป็นอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนที่10
นะฮะเป็นความภาคภูมิใจประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าของแชมป์นะฮะมวยไทยสนามลุมพินีอีก4รุ่นด้วยนะฮะแถมที่สำคัญหล่อมากโอ้โหสมัยหนุ่มๆเซ็กซี่มากตอนนี้ก็ยังเซ็กซี่อยู่จ้าเมื่อเช้ามาเนี่ยนะครับแบบว่าเห็นเป็นร้องอกร้องอกนี่แอบมองแอบมองกับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนั่นเองนะครับซึ่งเช้านี้เรามีประเด็นอะไรมาให้ขยี้กันให้กระจายก็ในช่วงนี้เลยกับขยี้บันเทิงเปิดตำนานแชมป์โลกพยัคฆ์หน้าหยกกับสารคดีหนังชีวิตสามารถพยัคฆ์อรุณเผยตราบาปเคยล้มมวยสามารถถึงแก่ตะกาวเปิดตัวเมียคราวลูกประกาศลุยธุรกิจค่ายมวยดันนักมวยเข้าวงการเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เอกกี้และเบียร์จะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษสามารถพยัคฆ์อรุณตอนนี้ได้เวลาที่เราจะพี่นะฮะเรื่องราวต่างๆของพี่สามารถทำไมสิงซ้อมอ่ะทำไมสิงซ้อมเธอฉันกลัวสวัสดีพี่สามารถครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงเราพี่สามารถมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะกลัวรถติดแล้วกลัวรถติดครับเพราะแถวบ้านรถติดมากครับอยู่แถวไหนฮะอยู่แถวสายไหมครับสายไหมเออพี่มาถึงบอกว่ากี่อยู่ไหนกี่อยู่ไหนอย่างนี้เลยอ่ะพี่มาไอเราสองคนไม่เท่าไหร่แต่สายรับบันเทิงเนี่ยขี้เมาหนึ่งน่ากลัวมากสวัสดีค่ะขี้เมาหนูค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เอกกี้คุณป้าเฟียดและที่สำคัญค่ะพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะคะวันนี้ต้องถามซอฟๆค่ะพี่บ้านไม่ยิ้มเลยอ่ะใส่รับพี่บ้านไม่ยิ้มเลยเธอระวังนะหนูกลัวหนูกลัวนี่เห็นพี่มาดยิ้มก็แย่แล้วนะถามประเด็นเลยละกันล่าสุดค่ะเป็นประดันปั้นนักมวยเข้าค่ายตัวเองไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเขาบอกว่าอาจจะมาแทนที่พี่เอสุภชัยหรือเปล่าเพราะว่าเล่นหนังก็เอาน้องเด็กๆที่เป็นนักมวยในค่ายเข้าไปเล่นหนังด้วยว่ายังไงคะพี่เอกกี้พี่เฟียสช่วยขยี้หน่อยค่ะโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าพี่มาเนี่ยถือกระเป๋าพี่เอกสุภชัยในคล้องนี่นะฉันตกใจนะไม่เข้ากันฮะไม่เข้านะฮะพี่มาพี่มาสุภชลาสายไม่ใช่ก็คือมีภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเนี่ยก็นอกจากจะปั้นนักมวยของตัวเองแล้วยังปั้นนักแสดงตัวเองด้วยก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติผมอ๋อคือหลักๆคือเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประวัติของพี่มากสามารถเลยตั้งแต่เริ่มต้นจากเป็นเด็กเริ่มชกมวยจนมาเลิกมวยฮะซึ่งก็ใช้เด็กที่เป็นนักมวยในค่ายนะฮะถึง3คนที่เล่นภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ด้วยเด็กในค่ายเนี่ยคือมีคนเดียวคือเราก็พยายามหาที่ว่าหน้าตาใกล้เคียงกับเราแล้วเราหายากนะเพราะพี่หล่อมากแล้วเราจะไปคัดนักแสดงมันก็ไม่ได้เพราะนักแสดงคือเขาไม่เป็นมวยนะฮะเราก็เลยต้องหานักมวยจริงๆมาแล้วก็บังเอิญมีเด็กนักมวยที่ค่ายพี่อยู่คนนึงที่ว่าที่จะมาเล่นแทนพี่ช่วงอายุ15-16เนี่ยโหอยู่นี่ในรูปโหหล่อมากเลยไหนเมื่อกี้แซ่บมากเลยกลับมาที่รูปนั้นสิไปก็ดูว่าแล้วก็คนที่มาเล่นพี่ตอนอายุ20กว่าก็คือ15 16กับ20กว่าเนี่ยหน้าตาเขาใกล้เคียงกันมันเป็นความบังเอิญฮะทีนี้คือแสดงว่านักแสดงในเรื่องนี้คือพี่มาดมีส่วนในการแบบว่าคัดเลือกด้วยไม่ฮะก็จริงๆแล้วทางทีมงานเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ส่งรูปมาให้เราดูฮะแล้วหนังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับยังฮะหรือว่าได้เข้าฉายได้เข้าฉายเทศกาลอาเซียนฮะครับปีเฟสติวัล2015เป็นหนังฉายเปิดนี่เองนะฮะในเทศกาลหนังเรื่องนี้เนี่ยนะอุ๊ยน่ารักจริงอ่ะเนี่ยเด็กในค่ายครับเด็กในค่ายค่ายอยู่ตรงไหนต้องไปเรียนสายไหม31สาย31ครับผมก็เปิดสอนมวยปกติด้วยสอนด้วยฮะอ๋อสรุปแล้วคือพี่สามารถก็ไม่ได้ที่จะเป็นนักปั้นไม่ใช่หรือได้กับใครแต่ว่าเผอิญว่ามันได้พอดีนะฮะลงล็อกพอดีนั่นเองนะครับเฮดบอกว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายให้คนทั่วไปได้ชมกันด้วยที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะเริ่มวันที่21มั้งฮะครับที่24กันยายน24หรอ24ประมาณนี้อ่าฮะ21หรือ24นี่แหละครับผมนะครับที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema City เท่านั้นครับผมถูกไหมฮะหลังเรื่องนี้อยากบอกอะไรกับคนดูก็คือเป็นเนื้อเรื่องมันก็เกี่ยวกับมวยเกี่ยวกับชีวิตเราก็คือถ้าอยากจะบอกอะไรก็คืออยากให้คนที่อยากจะเป็นนักมวยแล้ววิธีการเป็นนักมวยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โรยมาด้วยกีบกุหลาบทุกอย่างมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาทุกอย่างกว่าจะมายืนถึงตรงจุดนี้ได้ก็คืออยากจะบอกเขาว่าถ้าจะเป็นนักมวยมันต้องมีแบบนี้นะมีทั้งจิตใจมีทั้งความพยายาม
มีมันไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแล้วจะดังได้มันต้องมีวาสนามีหัวหน้าค่ายที่ดีมีผู้จัดการที่ดีทุกอย่างมันต้องมาบรรจบกันหมดมันถึงจะมาเป็นหนึ่งเดียวของของมวยไทยและนี่คือการขมวดบทเรียนทั้งหมดนะฮะเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะฮะอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีฟีดแบ็กเกี่ยวหนังมาเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ถ้าอย่างที่เราไปดูวันเปิดของอาเซียนครับของฮะเป็นภาพที่สวยฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีสมมติแบบดีใจไหมที่มีหนังสารคดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพี่สามารถเองเลยก็เราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเออคนยังเห็นความสำคัญประวัติเราครับเพราะถ้าเราไม่มาทำตรงนี้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เราไม่อยู่มันก็จะไม่มีตรงนี้ก็คนก็อาจจะลืมไปว่าครั้งนึงเฮ้ยเคยมีสามารถพิการุณนะได้แต่บอกแต่ไม่มีภาพให้เขาไว้ดูกันไม่แล้วนี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยด้วยนะคือแบบพอถ้าเราดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วบอกว่าพี่มาดมาดูหนังรอบนี้ด้วยกันได้บอกว่าวิ่งกรี๊ดลงแบบโอ้ยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเรียกว่าประเด็นแรกเราขยี้กับผู้ชมแล้วดูเบามากเลยประเด็นแรกเพราะว่าสามารถยังหน้ายังนิ่งสบายใจอยู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ความภาคภูมิใจอย่างเดียวค่ะเขาบอกว่าเป็นตราบาปในใจน้ำตาตกในของลูกผู้ชายเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีคำกล่าวหาที่ว่าพี่มาดล้มมวยกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหลายวันเลยทีเดียวพี่มาดว่ายังไงคะคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียสขยี้เลยค่ะโอ้โหมันมีฉากนี้ในหนังสารคดีเรื่องนี้ด้วยสุภาพมีฮะเพราะไอ้ประเด็นเนี้ยคือสำคัญในชีวิตเราเพราะช่วงนั้นเราโดนเยอะมากใช่ไหมก่อนที่เราจะไปต่อยเนี่ยคือเราเป็นวีรบุรุษคือทุกคนยกย่องหมดเลยตอนนั้นประมาณปีอะไรจำได้ไหมปี30ครับปี30ตอนนั้นพี่สามารถเป็นวีรบุรุษของอะไรทุกคนคาดหวังเวลาต่อยชนะต่อยชนะมาตลอดก็แค่คืนเดียวก่อนจะต่อยเราก็ยังเป็นวีรบุรุษอยู่แค่เวลาชั่วโมงเดียวคือเราพลิกมาเป็นคนขายชาติโอ้ยคันนี้มันแรงฮะแรงมากเลยความรู้สึกตอนนั้นพี่สามารถรู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่แบบวันนึงวันเนี้ยเรายังเป็นวีรบุรุษแต่พอข้ามคืนปุ๊บเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดกับเราแบบนี้ตรงนี้เราเข้าใจนะแต่คนที่เข้าใจเรามันไม่มีแต่ไอเราเข้าใจคนดูคนที่ดูเราคือก่อนหน้าที่เราจะแพ้ตรงเนี้ยคือทุกคนดูเรามาต่อยมาตลอดโอ้โหเก่งมากแล้วพอมาดูไฟนี้ปั๊บมันแบบหน้ามือเป็นหลังมือทำไมไม่มีแรงล้มหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ไอเราเนี่ยคือเราทำเพื่อชาติจริงๆต่อยเพื่อคนไทยไปต่อยต่างประเทศเราก็อยากจะเอาเข็มขัดแชมป์กลับมาฮะถ้าเราได้เราเอาเข็มขัดแชมป์กลับมามันเหมือนวีรบุรุษทุกคนจะมารอรับมาอะไรแล้วแต่ทีนี้เรากลับมาแบบผู้แพ้อยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมในช่วงชีวิตในตอนนั้นนะฮะที่เฮ้ยหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยตกลงสรุปแล้วเราล้มมวยหรือเปล่าช่วงนั้นความที่เราเป็นนักมวยแล้วเราเป็นลูกผู้ชายถ้าผมล้มผมจะพูดตรงนั้นเลยว่าผมล้มผมได้ตังยอมให้คนด่าช่วงนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วนี่เงินสัก10ล้านนี่มันเยอะมากถ้าเราล้มผมจะยืนยืดอกรับเลยว่าผมล้มถ้าผมได้ตังค์ทำไมผมถึงล้มเราจะมีเหตุผลบอกเขาแต่ที่นี่เราไม่ได้ล้มแล้วคนมาด่าเราล้มเราปากเดียวเราไปแก้ข่าวไม่ได้คนทั้งประเทศด่าเราหมดแล้วพี่มีตอนนั้นพี่แก้ข่าวป่ะคือเรานิ่งอย่างเดียวจนเรากลับมาเราก็ยังหนังสือพิมพ์ด่าเราเป็นเดือนจนเราต้องหนีไปบวชโอ้โหสิเนาะจากวีรบุรุษบวชเสร็จกลับมาคนก็ยังด่าอยู่ครับจนนักข่าวต้องชวนเราไปสาบานถ้าไม่ได้ล้มกล้าสาบานไหมเราก็ต้องไปสาบานหน้าพระแก้วหน้าวัดพระแก้วครับคนถึงจะซาลงมาแต่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การเวลามากกว่าเนาะต้องให้การเวลาฮะทุกวันนี้ทุกคนผมว่า 100% ทุกคนอาจจะว่าเชื่อใจผมว่าสัก95% ที่ว่าไม่ได้ล้มแต่ยังมีอีก 5% ที่ยังคาใจที่มันล้มโอ้ยแต่ผมว่ามันก็ส่วนน้อยฮะอย่างพี่มาดปล่อยเขาไปเถอะผมบอกได้เลยว่าคนที่ทรยศต่ออาชีพตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครเจริญหรอกพี่สามารถได้ดูฉากนี้ในหนังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขาถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงบ้างก็ได้อารมณ์ระดับนึงแต่อารมณ์จริงๆคือมันไม่มีใครรู้เบื้องลึกในตัวเราเองว่าเราต้องเก็บเอาไว้ขนาดไหนเดินออกไปข้างนอกคนถามเฮ้ยมึงล้มมวยได้มาเท่าไหร่ไอ้คำพวกนี้เรารู้สึกอ่ะมันเจ็บอ่ะเราสู้เราเดินหนีดีกว่าเพราะถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงไปต่อปากต่อคำกับเขามันมีเรื่องมันยาวมันเหมือนเป็นตราบาปที่คนยัดเยียดมาให้เรามาถูกต้องครับเราก็มีวิธีเดียวคือ
ช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และพี่สามารถให้กำลังใจตัวเองไงบ้างในช่วงเวลานั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสช่วงนั้นเราไม่มีใครเรามีแต่เพื่อนเพื่อนจะอยู่กับผมตลอด24ชั่วโมงเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีครอบครัวเราไม่มีพ่อแม่เราก็มีแต่เพื่อนแค่นั้นก็มีเพื่อนนี่แหละที่ทำให้เราลืมบางสิ่งบางอย่างได้ในแต่ละวันครับครับโอ้แต่ว่าบอกก็ผ่านจุดนั้นมาได้เนาะจนมาเป็นพี่สามารถที่เข้มแข็งในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้มันแบบเผ็ดร้อนมากเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยี้กันต่อนะครับกับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณในบันเทิงพลาซ่าครับสามารถขยักอรุณในเช้าวันนี้นะครับเมื่อกี้ขยี้ไปแล้วพาร์ทมวยบ้างทีนี้มาขยี้หัวใจพี่มาดกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะขอเข้านิดนึงนะคะเห็นพี่มาดเป็นเพชรกัดนายกแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหน้าคงที่ตั้งแต่หนุ่มๆอาจจะเพิ่มริ้วรอยนิดหน่อยสาเหตุนะคะบอกว่าเพราะว่ากินเด็กค่ะเพราะว่ามีเมียเด็กตรงมันตัวเช็คร่างกายว่ายังไงคะมีเมียเด็กยังไง18ยังเลยแล้วครับเลยเนาะเป็นไงครับคุณแฟนนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้34ย่าง35ครับโอ้ห่างกันเท่าไหร่พี่มาห่างกัน19ปี20ปีฮะอุ้ยมีคนแล้วมีคนเมามาว่าแบบอุ้ยมีแฟนเด็กหรือยังกินเด็กอะไรอย่างงี้มีคนเมามาอุ้ยสวยอ่ะแรกๆก็มีฮะพอหลังๆไปในสายตาคนอื่นจะอาจจะดูเป็นเด็กแต่ในสายตาเราดูเขาเป็นผู้ใหญ่แต่จริง30ก็ไม่เด็กนะไม่เด็กนะฮะไม่แต่ก็เด็กในสายตาของเรานะไปเจอกันได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงก็จริงๆแล้วก็ไปเจอกันในกองถ่ายคือเขาช่วงนั้นเขาก็จะมีรับเล่นละครบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเล่นเรื่องเดียวกันอ๋อไปเจอกันในกองถ่ายเล่นเรื่องเดียวกันปุ๊บรบตึงเลยชื่ออะไรนะคุณภรรยาใช่ไหมคุณภรรยาชื่ออะไรฮะชื่อน้องหญิงครับน้องหญิงแล้วไปคือรู้จักกันในกองถ่ายแล้วคือใครไปจีบให้ก่อนหรือว่ายังไงอะไรยังไงเราคนตอนนั้นเราก็40กว่ามันก็ดูเหมือนมีอายุเขา20ต้นๆตื่นเต้นมากจะเด็กจะติดแรกๆเราก็ไม่ได้ไปคิดก็คือรู้เด็กคนนี้หน้าตาดีนิสัยพอคบไปคบมาดูนิสัยดีครับคือในสายตาเราตั้งแต่เริ่มต้นเราดูเขาเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าพูดกล้าคุยกล้าทำและที่สำคัญพอเรามารู้จักเขามากขึ้นเด็กคนนี้มีความกตัญญูดูแลพ่อแม่ดูแลน้องเลยประทับใจประทับใจฮะตอนนั้นก็เคยเลยคิดว่าประทับใจคนนี้เพราะฉะนั้นรวบตึงดีกว่าก็เริ่มใช่เวลาจีบนานมั้ยจีบนานมั้ยก็เกือบปีเหมือนกันโอ้พี่ก็จนวิธีจีบพี่มาทำยังไงมาต่อยมวยกันเถอะคือเราเป็นผู้ใหญ่ครับตอนเราไปจีบเขาก็คือผู้ใหญ่กับเด็กเราก็ไม่ได้ไปจีบอะไรโดยตรงก็คุยไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งนี่ไงเข้าไปบ้านเขาไปส่งเขาถึงบ้านจนไปสนิทกับพ่อกับแม่กับน้องเราก็ช่วงที่เราเขาทางครอบครัวด้วยเข้าด้วยฮะถ้าเราว่างเราไม่มีงานแล้วเราก็จะโทรชวนเขาไปพาพ่อพาแม่พาน้องไปกินข้าวกันจนเขาไปเรียนภาษาต่อที่อังกฤษเราก็ยังไปรับแม่รับน้องอะไรไปกินข้าวตลอดอุ้ยรักจริงแล้วเราก็จนถึงเวลาเราก็บินไปหาเขาที่อังกฤษนะเขาไปอยู่มา 2-3 อาทิตย์ครับก็คือเขาคงเห็นความดีของเราด้วยมั้งฮะความสม่ำเสมอความน่ารักของเราครับแล้วพี่สามารถขอเขาแต่งงานตอนไหนแล้วบอกครอบครัวเราไม่ได้คุยกับตัวเขาครับผมคุยกับแม่เขาเฮ้ยเข้าทางแม่เลยอ่ะช่วงที่เขาไปอังกฤษเนี่ยแล้วแม่ว่าไงเราก็บอกกับแม่เขาว่าแม่เดี๋ยวกับหญิงเดี๋ยวผมขอนะผมดูแลเองไม่ต้องกลัวลำบากไม่ต้องอะไรประมาณนั้นแม่ว่าไงแม่ว่าไงแม่ก็บอกแล้วตามใจหญิงเราก็ถึงบินไปบินไปถามแสดงว่าเราไปขอหญิงที่อังกฤษเราก็ไปบอกกับเขาว่าพี่ไปขอกับแม่มาแล้วนะว่าพี่ขอหญิงกับแม่ว่าพี่จะเป็นคนดูแลเองตอนนั้นลุ้นคำตอบมาว่าเอ้ยเขาจะตอบเราว่ายังไงหรือว่าเรารู้มีแววแล้วว่าเขาผมรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ชอบเราอยู่ในฐานะเราเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเป็นคนพูดน้อยแล้วก็ใจดี อยากทำอะไรทำมีเพื่อนไหมมีเพื่อนมาแนะนำกันหน่อยเป็นมวยดีเพื่อนผมแต่ละคนก็คนละอารมณ์กันบางคนขอแต่งงานไงดีกว่าขอแต่งงานยังไงดีกว่าเรายังไม่เข้าตัวเราขอแต่งงานยังไงฮะไปขอที่อังกฤษขอแต่งงานไงมีโรแมนติกไหมหรือว่าไม่ครับผมพูดกับเขาตรงๆก็คือพูด
เวลาผมพูดกับเขาเราจะพูดตรงอยู่ตลอดเวลากับแม่กับอะไรกับน้องสาวเขาเนี้ยเราก็จะเป็นคนพูดตรงๆกับพ่อเขาเราเจอสมัยตอนไปจีบใหม่ๆกับพ่อก็นานๆเจอทีแต่เวลาเขาจะไปหาพ่อเนี่ยเราจะอาสาขับรถไปเราเราจะดูว่าพ่อเขามีปฏิกิริยายังไงกับเราแต่เวลาเราเจอลักษณะพ่อเขาก็อาจจะชื่นชมผมในทางมวยมาก่อนด้วยไม่ว่าจะแม่ผมเนี่ยแฟนคลับเจอแฟนคลับแล้วเวลาเขาเจอเราเขาก็มีความเอ็นดูกับเรามากขึ้นแล้วเราก็พยายามทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ทำอะไรแบบไม่น่าเกลียดจนทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็จะเกรงใจเราตลอดพี่มาเป็นคนโรแมนติกไหมไม่เลยเป็นนักมวยพี่บอกรักบอกรักแบบที่รักเบบี้ไม่เพราะปกติเราเรียกเขาเราจะเรียกที่รักมาตั้งแต่ต้นที่รักอยู่แล้วพอเริ่มเป็นแฟนเราจะเรียกทุกวันนี้ถ้าวันไหนถ้าผมเรียกชื่อเขาเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติทุกครั้งที่เราตลอดเราจะเรียกที่รักตลอดมีปกติทำอะไรสวีทหวานๆให้แฟนบ้างไหมฮะไม่มีเลยเทคแคร์ซื้อดอกมงดอกไม้หรือนู่นนี่มีไหมไม่มีเลยถ้าทำมันเหมือนฝืนนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะประเด็นไม่ได้มีแค่ความรักนะคะขอแทรกประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าคุณน้องชอบมากอะไรคะอยากจะไปยิมของพี่มาดเหลือเกินเขาบอกว่าพี่ค่ายมวยเนี่ยค่ะของพี่มาศไม่รู้ว่าเป็นโดงในแบบหรือเปล่าหน้าตาดีทั้งนั้นมีแคสติ้งหน้าตาเข้าสมัครด้วยนะจ๊ะคุณแม่เอกกี้คุณพี่เฟียสยี่เลยค่ะต้องคัดหน้าก่อนเข้าเหรอพี่มาศไม่หลังจากจบรายการพาพวกเราไปเลยนะไปเลยสายใหม่นะไม่จริงแล้วการที่จะรับนักมวยสักคนเนี่ยเราไม่ได้ดูที่หน้าตาครับอันดับแรกที่เราดูเลยเนี่ยนักมวยที่จะมาสมัครเป็นนักมวยของเราผมดูหมูเฮงก่อนว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับเพราะการที่จะเป็นนักมวยดังเนี่ยมันไม่ได้ดูที่หน้าตามันต้องดูที่หมูเฮงซูมขอซูมหมูเฮงแบบไหนอ่ะไม่เข้าใจพี่ดูยังไงฮะเดินเข้ามาปุ๊บดูจากอะไรจมูกตาหรือหน้าหรือก้านหน่วยก้านไม่รู้มันจะมีอยู่แว็บนึงที่เรามองเฮ้ยคนนี้บางทีเรายังไม่ได้เห็นฝีมือด้วยนะเราเห็นหน้าตาปั๊บเฮ้ยคนนี้ใช้ได้ทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าความเป็นมวยมากน้อยขนาดไหนใจดีใจสู้หรือเปล่าครับใจสู้ไหมเชิงมวยดีไหมขยันหรือเปล่ามันดูหลายๆอย่างแต่แว็บแรกที่ดูเนี่ยคือดูที่หมูเฮงดูแบบสายตานักสู้หรือเปล่าอย่างนี้ด้วยค่ายมวยพบธีรธรรมใช่ไหมฮะใช่ครับค่ายนี้คือเปิดสอนหรือว่าเปิดที่จะสอนนักมวยเพื่อที่ไปแข่งหรือว่าไงฮะส่งแข่งด้วยแล้วก็เปิดสอนด้วยฮะอ๋อเปิดสอนทั่วไปเลยทั่วไปฮะคือใครอยากจะไปเรียนก็ได้อยากจะมาเรียนมวยอยากจะออกกำลังอยากจะฝึกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวคือเรารับสอนพวกนี้โดยตรงแล้วก็เป็นนักมวยด้วยก็ได้เราก็ดูจากนักเรียนว่าคนไหนที่มีแววพอมาเรียนกับเรา 6-7 เดือนปีนึงเขาใจสู้อยากต่อยมวยมาบอกกับเราเฮ้ยไม่ได้ต้องไปบอกผู้ปกครองก่อนให้ผู้ปกครองอนุญาตถ้าผู้ปกครองอนุญาตโอเคเรารับถ้าเราคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือดีนะและลูกพี่สามารถล่ะมีแววที่จะเป็นนักมวยมั้ยลูกพี่ผู้ชาย2คนนี่คือไอ้คนโตเนี่ยมีแววแต่คนเล็กคนกลางนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยอาจจะเป็นนักวอลเลย์บอลไม่คือไม่ชอบกีฬาเลยไม่ชอบกีฬาเลยโอ้แต่คนโตเนี่ยชอบกีฬาแต่ขี้เกียจโอ้ยคนไหนคนโตฮะคนโตคนที่อยู่ซ้ายมือซ้ายมืออ๋อคนโตชอบกีฬาถ้าคนกลางนั่นคือที่รับปริญญารับปริญญาครับแล้วผู้หญิงนั้นคือผู้หญิงนั้นคนเล็กฮะลูกสาวคนเล็กตาดีทุกคนนะฮะอุ้ยลูกโตหมดแล้วพี่สบายแล้วแล้วคนโต27 คนกลาง24 คนเล็ก22ครับโอ้เป็นครอบครัวที่น่ารักจังเลยก็ตอนนี้ก็มีคนกลางกับคนเล็กกำลังต่อปริญญาโทอยู่มีคนไหนจะมาสานต่อแบบพวกค่ายมวยกับเราไหมฮะไม่มีโอ้พี่มากเพราะอย่างคนโตเข้าไปทางไหนพวกนี้ยังอารมณ์ศิลปินคือเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างแต่ยังหาจุดตัวเองไม่เจอหาตัวเองอยู่ให้เวลาเขาค้นหาพี่มากครับฝากถึงหลายๆคนที่สนใจนะฮะอยากจะไปเรียนมวยนะฮะที่ค่ายพบธีรธรรมหน่อยก็อยากจะบอกกับผู้ปกครองทุกคนนะครับว่ามวยไทยมันเป็นศิลปะของชาติฮะครับฮะคือส่งลูกไปเรียนนะครับอย่าไปกลัวเขาเจ็บอย่างน้อยป้องกันตัวได้ร่างกายยังไงเขาดีแน่ได้ออกกำลังสองคือเอาไว้ป้องกันตัวยามฉุกเฉินผมบอกได้เลยว่าคนที่เรียนมวยมันมีให้เห็นหลายอย่างจากเด็กเป็นคนที่ไม่สู้คนไม่มีวินัยไม่ใช่ไม่มีวินัยเด็กพวกนี้อยู่บ้านเล่นเกมเล่นอะไรตลอดจะไม่มีเวลาแล้วก็จะไม่สู้คนไม่อะไรแต่พอมาเรียนมวยไปโรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ความเคยชินจะไปตบหัวไปเตะอะไรเขาเขา
พอเป็นเตะเป็นต่อยเป็นเขาหันมาสวนคือมันไม่ใช่อัตโนมัติเลยเรียนเพื่อที่จะให้ไปมีเรื่องการแต่ว่าอย่างน้อยสุดเราปกป้องตัวเองได้มีความเป็นผู้ชายเป็นแมนก็เห็นมาหลายคนแล้วเด็กนักเรียนที่ค่ายเด็กอายุ 7-8 ขวบเนี่ยไม่สู้คนไม่ได้แต่พอเริ่มเป็นมวยพอเพื่อนไปแกล้งเพื่อนมาเตะอะไรเขาเตะสวนกลับไปรักษาสิทธิ์ตัวเองได้แล้วเขาไม่รู้ว่าเตะเบาหรือหนักเขาเตะเหมือนที่ครูบอกมันก็แรงว่ากันไปติดต่อที่เบอร์อะไรครับตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยเบอร์อะไรฮะ0847077094ครับ0847077094นะฮะสำหรับค่ายมวยของพี่สามารถนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับแขกรับเชิญนะฮะพี่สามารถพยัครุณนะฮะที่ตื่นเช้ามาให้เราได้ขยี้เรื่องราวประเด็นต่างๆนะฮะรวมทั้งชีวิตครอบครัวที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากด้วยนะครับนะครับแล้วก็ผู้โชคดีที่ชิงบัตร AF12นะครับก็ติดตามได้ที่ทาง Facebook ของ True For You ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเจอกับเรา2คนได้ใหม่เฟียสกับเอกี้นะครับวันจันทร์ 7:30 นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มีบันเทิงพลาซ่าอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ